ันเอกมีชัยนิลสารองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเปิดเผยถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่กองกำลังผาเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพบว่าในช่วง8เดือนที่ผ่านมาสามารถจับกุมได้กว่า151ล้านเม็ดซึ่งเป็นสถิติความรุนแรงสูงกว่าปีก่อนโดยมีปัจจัยมาจากการสู้รบจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยังไม่สามารถควบคุมชนกลุ่มน้อยจะมีการเคลื่อนไหวและผลิตยาเสพติดอย่างอิสระอีกทั้งชนกลุ่มน้อยต้องการสร้างฐานอำนาจนำรายได้มาสนับสนุนการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกลุ่มตัวเองสำหรับแหล่งผลิตเดิมมาจากด้านรัชชานเหนือเป็นของกลุ่มว้าเป็นหลักแต่ช่วงหลังเริ่มขยายตัวมาทางกลุ่มว้าใต้และชนกลุ่มน้อยในรัชชานใต้มีเพิ่มเติมใน2พื้นที่โดยกำลังผลิตแท่นผลิตสามารถตอกยาบ้าได้ช่วง1ชั่วโมงได้มากถึง 100,000 เม็ดนอกจากนั้นข้อมูลพื้นฐานของสารตั้งต้นที่ผลิตยาเสพติดไม่ขาดแคลนและผลิตได้อย่างเสรีซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากชายแดนรัชชานที่ติดกับจีนอีกทั้งเหตุปัจจัยที่ทำให้ปริมาณยาบ้าเพิ่มมากขึ้นเกิดจากสถานการณ์ความมั่นคงในเมียนมาที่ชนกลุ่มน้อยไม่มั่นใจในสถานการณ์จึงต้องเตรียมกำลังพลอาวุธเพื่อป้องกันการปะทะกับเมียนมาและมีประเด็นที่สืบเนื่องมาจากการกวาดล้างธุรกิจสีเทาในเมียนมาทุกพื้นที่ที่ติดกับจีนด้วยพร้อมทั้งพื้นที่ฝั่งตรงข้ามกองกำลังผาเมืองตรงข้ามอำเภอเชียงแสนอำเภอท่าขี้เหล็กจังหวัดเชียงรายทำให้กลุ่มขบวนการของจีนเทาถูกกวาดล้างไปมากซึ่งกลุ่มพวกนี้ก็เลยหันกลับมาทำธุรกิจยาเสพติดเพื่อนำเงินมาซื้ออาวุธสำหรับการค้าอาวุธเถื่อนที่เป็นข้อสังเกตของนายรังสิมันโรมประธานกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐนั้นกองกำลังผาเมืองไม่ทราบต้นทางว่ามาจากที่ใดแต่ได้กำชับให้เข้มงวดตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายมาในเรื่องการสกัดกั้นและยืนยันว่าอาวุธภายในไทยไม่มีการเล็ดลอดไปยังประเทศเพื่อนบ้านส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มกระบวนการได้นำเทคโนโลยีเช่นโดรนมาสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้นเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นป่าเขาซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสอดส่องการทำงานของเจ้าหน้าที่และยากในการตรวจจับอย่างไรก็ตามยอมรับว่ากองกำลังผาเมืองได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากกองทัพบกในการใช้เครื่องมือในการสกัดกั้นการทำผิดกฎหมายเช่นระบบเซ็นเซอร์ระบบเข้าตรวจถือเป็นความเร่งด่วนแรกพันเอกมีชัยยังกล่าวถึงนโยบายของนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกรณีให้กองทัพสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนจนถึงรายย่อยในระดับหมู่บ้านว่ามีอำเภอเป้าหมาย11อำเภอเชียงใหม่5อำเภอและเชียงราย6อำเภอส่วนจังหวัดน่านให้นำร่องปลอดยาเสพติดยืนยันว่ากองกำลังผาเมืองมีความเข้มงวดในการสกัดกั้นอยู่แล้ว